เราจะสร้างเด็กที่ฉลาดเก่งและจิตใจดีต้องเริ่มที่ไหนแน่นอนคำสั่งทุกอย่างออกมาจากในนี้สมองแต่อะไรที่จะกระตุ้นการทำงานของสมองได้ดีที่สุดนิ้วมือมีเส้นประสาทมากมายที่สัมพันธ์กับคำสั่งของสมองที่ให้สมองสร้างเครือข่ายเส้นใยจุดเชื่อมต่อและสร้างไขมันล้อมรอบเส้นใยสมองแต่ทำไมเราจะต้องกระตุ้นการทำงานของสมองความฉลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสมองแต่อยู่ที่เซลล์ประสาทที่จะเชื่อมต่อกันในสมองที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กอายุ 5-15 ปีเท่านั้นหากเส้นใยสมองไม่ถูกกระตุ้นระหว่างนั้นก็จะเสื่อมสลายไปเรื่อยซึ่งเราคงไม่ปล่อยให้เด็กๆสูญเสียศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาสูงสุดไปอย่างน่าเสียดายแต่การเรียนปกติมักจะเน้นการใช้ดินสอคำนวณบนกระดาษซึ่งทำให้สมองได้รับการกระตุ้นแค่ด้านซ้ายเพียงด้านเดียวหลักสูตรสมาร์ทเบรนจึงเริ่มจากการคำนวณโดยใช้นิ้วมือที่สามารถกระตุ้นการทำงานของสมองโดยการใช้ลูกคิดการคำนวณลูกคิดอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการเชื่อมโยงของเซลล์สมองเมื่อมีโจทย์นักเรียนจะใช้สมองฝั่งซ้ายในการคำนวณซึ่งคิดในแง่ตรรกะและใช้สมองฝั่งขวาตอบสนองการมองและสร้างจินตนาการทำให้เกิดทักษะการคำนวณขึ้นทันทีโดยสมองทั้งสองฝั่งจะทำงานประสานกันเกิดการเชื่อมโยงของเซลล์สมองระหว่างซ้ายขวาที่จะประสานความสามารถของสมองฝั่งซ้ายคือการคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุและผลคำนวณจดจำและเรียนรู้ภาษาเข้ากับความสามารถของสมองฝั่งขวาที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์จินตนาการมองเห็นภาพรวมและวางแผนได้อย่างรอบครอบสมองจะหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเกิดศักยภาพที่ล้ำลึกในสมองและสมองทั้งสองข้างที่พัฒนาด้วยสมาร์ทเบรนจะสามารถรับข้อมูลได้มากและกว้างขวางกว่านอกจากจะรับข้อมูลแล้วสิ่งสำคัญคือการที่เด็กๆจะสามารถประมวลผลคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับออกมาได้อย่างเป็นระบบเพราะสมองที่ถูกกระตุ้นจนพัฒนาเต็มที่จึงพร้อมรับกับประสบการณ์ที่จะผ่านเข้ามาเมื่อลูกหลานได้รับการพัฒนาสมองให้ดีขึ้นทั้งซ้ายและขวาไปพร้อมกันจะก่อให้เกิดสมาธิที่ดีในทุกๆการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะสังคมและวิชาอื่นนอกจากจะเป็นการสร้างสมดุลทางสมองแล้วการพัฒนาสมองทั้งสองข้างยังช่วยควบคุมภาวะอารมณ์และเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วยการเรียนการสอนแบบสมาร์ทเบรนเราได้เตรียมให้เด็กๆมีต้นทุนทางปัญญาที่ไม่มีวันหมดไปและจะพัฒนาไปตามทักษะของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่าปล่อยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเด็กๆให้สูญเปล่าเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรแต่เรามั่นใจว่าสมองที่พัฒนาเต็มที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตและผลลัพธ์นั่นอาจเป็นอะไรมากกว่าที่เราคิดก็ได้